มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563นี้นะครับก็มีการเลื่อนมาจากปกติที่เราเคยจัดกันในเดือนสิงหาคมมาจัดกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่13ถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเราต้องมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยกับผู้ที่มาเข้าชมนะครับในนิทรรศการต่างๆของเราโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผู้เข้าชมเนี่ยปีละกว่า1ล้านคนทีเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยทางอปปช.และก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ปรับรูปแบบให้มีการจัดนิทรรศการทั้งรูปแบบออนไลน์และก็รูปแบบออนไซต์นะครับก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยที่คงความสนุกสนานและก็ความรู้สาระต่างๆและก็แรงบันดาลใจจากวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของการจัดงานจริงมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมอย่างไรบ้างในเรื่องของการเข้าชมงานนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ที่จะเข้าชมงานทุกท่านนะครับเราอยากที่จะให้ท่านได้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกของท่านเองเวลาที่ท่านมาถึงหน้างานแล้วนะครับท่านก็จะได้มั่นใจว่าได้เข้าชมได้ร่วมกิจกรรมของเราต่างๆแน่นอนกิจกรรมภายในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการทำนิทรรศการอย่างเดียวการชมนิทรรศการอย่างเดียวยังมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบในงานนิทรรศการแล้วก็มีรูปแบบที่เราส่งของนะครับไปให้กับโรงเรียนต่างๆแล้วก็เปิดไลฟ์นะครับเปิดช่องออนไลน์ของเราแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นในเรื่องของการประกวดต่างๆนะครับก็ยังดำเนินการตามปกติที่สำคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของรางวัลPrime Minister Science Project Award นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบให้กับน้องๆแล้วก็คุณครูที่ทุ่มเทในเรื่องของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลต่างๆมากมายเราเชิดชูเกียรติทั้งครูทั้งนักเรียนและก็โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์พวกนี้ด้วยนะครับนิทรรศการต่างๆภายในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ประมาณจริงๆก็เยอะอยู่นะครับไฮไลท์ที่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทุกพระองค์เนี่ยก็มีคุณูปการต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเรามีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับเช่นในเรื่องของโควิด-19 นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยมันผ่านพ้นไปชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งนิทรรศการเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนิทรรศการที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นนิทรรศการในเชิงสังคมในเชิงที่มีความเชื่อมโยงกันกับสภาพการทำงานสภาพการเรียนในยุคใหม่เรายังมีนิทรรศการในเรื่องของการไปอยู่การใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารนะครับซึ่งไม่แน่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องออกจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ในดาวต่างๆเราต้องปรับตัวอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในดาวต่างๆที่เราจะไปอยู่บ้างนะครับก็มาเรียนรู้กันนะครับเรามีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโลกอนาคตที่อยู่กับเราว่าเราจะออกแบบอย่างไรทุกคนรู้ว่าตอนนี้เราเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเผชิญกับปัญหาโลกร้อนนะครับอนาคตมันจะเป็นโลกสีเขียวที่เราทุกคนวาดฝันกันหรือมันจะกลายเป็นโลกสีเทาที่ทุกคนยังใช้ทรัพยากร อย่างไม่คิดกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนิทรรศการนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับในเรื่องของsustainable development goals ของสหประชาชาติแล้วก็จะสรุปให้เห็นว่าเรานั่นแหละที่จะต้องเป็นคนเลือกอนาคตของเราเทศกาลนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาเรียนรู้นอกจากนั้นครับก็ยังมีในเรื่องของ makerนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้พูดแล้วว่าประเทศเนี่ยจะพัฒนาได้ก็ต้องมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมกเกอร์ที่เราจะนำมาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเมกเกอร์เพื่อที่จะไปสร้างอาชีพต่อได้ครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการที่เราสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเราไปจนถึงการเป็นนักประดิษฐ์ขนาดใหญ่เป็นนักวิจัยและในที่สุดก็สร้างอาชีพให้กับเราได้นะครับซึ่งนิทรรศการและก็กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
ทางอปปชเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆอีกนะครับเรามีหน่วยงานที่มาร่วมจัดทั้งในส่วนของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะเห็นเด็กไทยเนี่ยสนใจทางวิทยาศาสตร์เรามีภาคเอกชนครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกระบบไม่ว่าจะเป็นทาง BEC เทโรทางของแกมมาโก้นะครับทางของMinor Corporation นะครับหรือว่าในส่วนขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรมูลนิธิต่างๆกลุ่มสายเสมาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรุ่งอรุณต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะให้ความสำคัญกับพันธมิตรของเราในการที่จะส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กไทยทุกคนครับซึ่งก็มั่นใจว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาแน่นอนโอเคนะครับขอบคุณครับ